สวัสดีค่ะดาวจากช่องไปทริปกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปหม่ำของอร่อยๆนะคะใจกลางเมืองศรีสะเกษค่ะชื่อร้านว่าบาโคคาเฟ่แอนด์เอเทอรี่นะคะเข้าไปดูในรีวิวร้านบรรยากาศร้านน่าสนใจครับแล้วก็อาหารเข้าไปดูหลายเมนูน่าจะต้องมีเวลาไปเสียตังค์ลองดูนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนพิเศษเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรักนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงวันนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9หรือ10นะวันนี้เก้าวันนี้เก้าก็อีก4-5วันนะครับก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วก็แต่เราสองคนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยถือโอกาสนี้นะครับถือเลิกดีไปหม่ำข้าวด้วยกันซะเลยใช่แล้วก็ได้รีวิวร้านด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูร้านกันเดี๋ยวไปเจอที่ร้านครับเน้นไปทางพวกสเต็กพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองสั่งดูว่าเป็นไงลองแบบนี้ขอเลือกอาหารอันนี้คือซินเดอเรลล่านะคะเราเพิ่งสั่งมาข้างในเป็นทับทิมแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบไซรัปผสมโซดาทับทิมไซรัปโซดาแต่ว่าเป็นม็อกเทลนะคะเพราะไม่ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยไม่มีแอลกอฮอล์ลองชิมข้างบนนี้น่าจะเป็นเชอรี่ถูกเปรี้ยวข้างในเป็น2รสมีทับทิมกับเชอรี่ทับทิมกับเชอรี่เป็นกลิ่นหรือเป็นรสชาติเป็นรสชาติเลยมี2ชาตินี่เป็นลิปอายเมื่อกี้สั่งลิปอายอ่ะลิปอายเป็นลิปอายชาร์ลเล่ครับดูสีนะดูสีนะคะแดงๆอยู่นิดๆโอเคเดี๋ยวลองชิมไม่ดีจังแดงเยอะอยู่ก็เป็นแร่ใช่สเต็กแร่นี่ต้องกินร้อนๆหน่อยเนื้อนุ่มนะไม่ติดไม่เหนียวไม่ติดฝันด้วยอ่ะชิมเมื่อกินกับพวกแบบเครื่องเคียงอ่ะกลิ่นแบบหอมหอมน้ำเกวี่น้ำเกวี่ไว้กินกับเนื้ออนุญาตให้กินมันๆได้ปกติจะโดนเบรกนะคะป่านนี้ปกติไม่ให้กินเยอะตัวมันจะบวมวันนี้ถือเป็นวันพิเศษกันเลยที่ขี้เมาครับนี่คือส่วนตัวครับอยากกินเองอันนี้ส่วนตัวอยากกินเองใช่ยากเลยค่ะThank you.
ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีทำลายได้เร็วมากทำลายแล้วหมดทุกอย่างเกลี้ยงอันนี้ทำอะไรมันจะเอาของหวานขออนุญาตกินของหวาน1จานนะคะอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์นะคะอะไรนะฮันนี่โทสต์เราต้องเวลากินอะไรเรากินให้สุดกินเข้าไปโอ้กินเราให้ไปหยุดบนลูกกี่นาที5นาทีกลับบ้านได้ใช่ใครที่มาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษครับมาลองดูอยู่ถนนอะไรนะคะถนนขุขันเส้นกลางเมืองครับศรีสะเกษร้านบาโคบาโคบาโคอะไรนะบาโคคาเฟ่ and history history โอเคคลิปนี้คลิปนี้อิ่มแล้วแล้วก็กลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย